สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ก็มาเก็บกู้อาวุธหนักแล้วก็มายามไอ้โง่ครับผมเช้านี้ก็น้ำขึ้นอีกครับน้ำขึ้นอีกครับผมโอ้มิดไอ้โง่ผมเลยครับกลับสงสัยจะจมน้ำด้วยครับผมชมกันเลยครับไม้ข้างคลองครับผมว่าจะมีตัวไหมผมดักไว้15อันครับดักหนูดูกันเลยครับมีรอยกินหญ้าครับผมอันแรกก็ไม่โดนแล้วครับดักตอนเย็นนะครับดักไว้เผื่อจะติดหนึ่งก็ไม่มีครับไม่ติดเลยครับนี่ก็ไม่ติดครับเงียบเลยครับผมไม่ติดครับผมอ้าวมาแล้วครับช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดครับอ้าวยังไม่ตายครับผมตัวใหญ่ครับผมดักไว้คู่ครับตรงนี้หัวใหญ่ครับผมมันดิ้นครับดิ้นไปพันกันครับผมเดี๋ยวผมจัดการแป๊บครับเรียบร้อยครับร้อยครับผมได้มาแล้วครับ1แต้มครับผมใสสวยครับ วางไว้ตรงนี้ก่อนครับยอดครับสุดยอด โอ้อันนี้จมน้ำด้วยครับเรียบร้อยครับกลับจมน้ำครับเดี๋ยวก็ติดครับโอ้อาบน้ำเลยครับยอดครับใสสวยครับผมใสสวยครับได้2แต้มนะครับผมหนูก็2แต้มนะครับจมน้ำหมดเลยครับกลับจมน้ำครับกลับจมน้ำครับ3อันครับจมน้ำหมดเลยกับจมน้ำตอนเย็นผมนึกว่าน้ำจะไม่ถึงครับผิดคาดครับผมเล่นตะท่วมเลยครับไม่ติดครับผมไม่ติดครับต่อกันเลยครับลุยน้ำกันเลยครับอ้าวไอ้นี้ตีไม่อยู่ครับผมพลาดครับพลาดครับอันนี้พลาดครับผมอ้าวเรียบร้อยครับยอดครับผมนอนกองในป่าหญ้าครับใสสวยครับแต้มที่3ครับผมแต้มที่3แล้วนอนเปิงเงิงเลยดีไม่อาบน้ำครับเหลืออีกอันครับอันนี้น่าจะจมน้ำครับผม
น้ำขึ้นมาเยอะครับเมื่อวานน้ำยังไม่ถึงนี้ครับหาไม่เจอครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งเจอแล้วครับกลับจมน้ำครับจมน้ำครับผมสรุปผลงานครับดักหนู15อันครับผมได้มา3แต้มครับตัวยังสวยครับตัวสวยครับใสเท่ากันเลยครับผม3ตัวโลครับ3ตัวโลกว่ายอดครับมันน่าผัดเผ็ดมากครับผมเราไปคั่วยอดครับเดี๋ยวตาเดี๋ยวไปดูไอ้โง่ต่อเลยครับไอ้โง่จมน้ำแป๊บหนึ่งครับผมเก็บอุปกรณ์ก่อนครับผมถึงแล้วครับผมพอน้ำคลองมีก็ต้องร้อยหนูกัดชายขอบครับเต็มไปหมดเลยครับผมหนูเริ่มออกมาแล้วครับเสียดายเมื่อวานมันดักน้อยไปหน่อยครับเอามาแค่15อันได้มา3ตัวก็ถือว่าคุ้มครับประสบความสำเร็จครับผมเมื่อวานน้ำแค่เอวผมครับวันนี้น่าจะมิดคอผมแล้วครับสารรอบผมจะมิดอยู่แล้วครับไม่แน่ครับวันนี้ต้องย้ายรอบขึ้นครับขึ้นมาบนที่สูงอีกครับตรงนี้ครับผมดักรอบไอ้ดักไอ้โง่ไว้จมไปแล้วครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าดูกันเลยครับผมเตรียมอุปกรณ์แป๊บครับลุยกันเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาจมเลยครับไม่น่าจะติดครับผมอย่าติดหลักครับมาแล้วครับกระดีเจ้าเก่าเสียดายครับถ้าน้ำไม่ท่วมเอาปลาไหลครับมาแล้วครับ2ตัวครับปลาไหลโอ้โหครับปลาไหลทอดเด็ดอีกแล้วครับพี่น้องทอดเด็ดอีกแล้วปลาไหล2แต้มครับปลาไหลมา2ตัวครับผมพร้อมปลากระดี
ไหลครับผมไหล2แต้มครับผมเล็กกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งครับครับเล็กกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งครับผมนี่ครับผัดเผ็ดกระทะใหญ่ครับรวมกับของเมื่อวานครับกระทะใหญ่ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับผมเดี๋ยวผมทำการรื้อร้านรอบขึ้นบกก่อนครับขอบมากครับที่เข้ามาให้กำลังใจช่องน้อยๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ